บอร์เดียวกับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคเบอร์อื่นแต่ละพื้นที่นั้นไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเบอร์พรรคนั้นทั่วประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จำได้ง่าย26ก็จำตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายไปถึงสวยโกลกเลยครับเบอร์เดียวกันผมก็ออกมาจากระนองเมื่อคืนเมื่อวานเช้ามืดนะครับถึงกรุงเทพตอนดึกรถผ่านหลายจังหวัดวันนี้ก็อยู่ที่นี่พรุ่งนี้วันนี้เย็นขึ้นมาเพราะว่ามีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อของอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเย็นวันนี้ก็ไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพครับผมพรุ่งนี้ก็จะออกต่อไปผมขอพระคุณพี่น้องไว้ล่วงหน้านะครับตลอดเวลา77ปีที่พรรคปฏิบัติตั้งแต่สมัยท่านขวงอภัยวงศ์นะครับเมื่อถึงครู่นี้เดินเข้ามาก็มีท่านผู้อาวุโสท่านบอกว่าสนับสนุนมาตั้งแต่สมัยท่านขวงอภัยวงศ์ยุคนั้นก็ผ่านหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนายถนัดคอมันท่านพิชัยรัตกุลนะครับและผมนายชวนหลีกภัยก็เป็นคนจังหวัดตรังเป็นคนต่างจังหวัดคนแรกที่เป็นหัวหน้าพรรคอยู่12ปีนะครับ3สมัยเป็นนายก2สมัยเป็นผู้นำฝ่ายการ3สมัยครับเป็นประธานสภาผู้แทนดอน2สมัยก็ขออนุญาตฝากเลขานะครับคุณสีภาเบอร์11ผมเบอร์26ก็ขอเรียนพี่น้องว่าโชคดีที่สภาเราอยู่จน4ปีความต่อเนื่องก็เป็นประโยชน์มากครับเพราะก่อนหน้านั้น5ปีนี้ไม่มีเลือกตั้งการที่5ปีไม่มีเลือกตั้งเนี่ยถ้าพูดจริงๆก็คือกระบวนการประชาธิปไตยก็มีปัญหาดังนั้นเมื่อครบ4ปี4ปีต่อไปนี้ถ้ามีโอกาสต่อเนื่องความมั่นคงของประชาธิปไตยก็จะเข้มแข็งขึ้นความหมายก็คือว่าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้ว90ปีบ้านเมืองเราก็เปลี่ยนแปลงไปมากผมพูดได้เต็มปากเพราะว่าผมอยู่ในสภามา55ปีพี่น้องครับเป็นคนเดียวที่ยังเหลืออยู่นอกนั้นไม่ได้ตายหมดนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้เป็นผู้แทนแพ้เลือกตั้งแล้วก็หยุดไปดังนั้นผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในทางที่ดีเยอะครับระบบประชาธิปไตยที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็เยอะสิ่งที่ไม่ดีที่ติดตามมาก็เหมือนโรคภัยไข้เจ็บอายุวาตกโรคโรคเรื้อนมาเลเรียหมดไปไม่มีใครนึกว่าจะมีโรคใหม่โรคเอสโรคโควิด-19 เข้ามาฉันใดการเมืองก็เหมือนกันครับประชาธิปไตยก็พัฒนามายุคก่อนก็ทหารยึดอำนาจบ่อยๆไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรครับผมเป็นผู้แทนครั้งแรก2ปี9เดือนจงพลดนองก็ยึดอำนาจตัวเองเพียงแต่รำคาญส.ส.ของท่านเองครับหลังจากนั้นผมว่าความตื่นตัวของสังคมไทยในการที่จะปกป้องประชาธิปไตยก็ดีขึ้นโดยลำดับแต่ว่าสิ่งที่แปรปรวนที่ผมเรียนก็คือธุรกิจการเมืองคือนักการเมืองใช้เงินซื้อเสียงซื้อพรรคการเมืองซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าเสมือนหนึ่งเป็นการประมูลตำแหน่งกันอันนี้อันตรายมากเราพี่น้องนึกออกนะครับว่าถ้าลองลงทุนแล้วเข้าไปไม่โกงไม่เบียดครับถึงได้เรียกร้องว่าเราจำเป็นต้องระวังด้วยหลักที่ว่าประเทศจะรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตผมก็เรียนเรื่องนี้เพราะว่าผู้สมัครของเราเป็นเลขาผมนะครับทำงานกับผมมา4ปีจบจากนิดจบจากไม่ดนนะครับแล้วก็จบจากประเทศอังกฤษแล้วก็เรียนปริญญาเอกที่จุฬานะครับเป็นคนที่มีความสามารถตั้งใจก็เห็นใจมากผู้หญิงสมัครผู้แทนเนี่ยเห็นใจมากรถเหนื่อยครับเหนื่อยยากกว่าจะได้เสร็จสิ้นการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ต้องรับผิดชอบก็มาเพราะเชื่อมั่นคนนี้ว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติอยู่กับพี่น้องมา77ปีแล้วครับพี่น้องครับผมอยู่ในพรรคนี้มา55ปีครับก็เรียนพวกเราว่าหัวหน้าพรรค8คนทั้ง8คนที่ผมพูดถึงนั้นไม่มีใครโดนคดีทุจริตโกงกินบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ถึงความอยู่มาด้วยความซื่อตรงสุจริตเราต้องการอย่างนี้ครับเพราะเงินทุกบาทอันเป็นภาษีที่พี่น้องทำมาหากินผมบอกแม่ค้าตะกี้นี้ว่าแม่ผมก็ขายกองอย่างนี้แหละทำมากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะฉะนั้นเงินทุกบาทที่พี่น้องเสียภาษีอย่างน้อยมูลค่าเพิ่มนะครับก็เป็นเงินที่นำมาเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปถ้าเราเก็บภาษีไปร้อยหนึ่งลงมาถึงพี่น้องร้อยหนึ่งก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมาไม่ถึงอย่างนั้นเพราะมันมีกินทางหลังทางพูดง่ายๆก็คือมีการทุจริตระหว่างทางแนวโน้มการทุจริตก็ขยายมากขึ้นอย่างน่าตกใจอย่างที่พี่น้องเห็นในคทม.เองก็มีแต่ว่า